ดราม่าเดตกเวชชันคือคำถามที่เป็นคำถามหลักของเรื่องเป็นคำถามที่ถามไปตั้งแต่ต้นต้นเรื่องอะ่ะเรามาเฉลยตอนจบเรื่องว่าสำเร็จหรือไม่สำเร็จใช่หรือไม่ใช่รู้เปล่าว่าเรื่องของคุณอะ่ะจะเฉียบคมแค่ไหนอะ่ะอยู่ที่ดราม่าเดตก e ว t ชันนี้เลยอะ่ะแล้วเรื่องของคุณจะสนุกสนานแค่ไหนหรือจะเอาคนอยู่แค่ไหนอะ่ะมันคืออยู่ที่คำถามคำถามเนี้ย ผมว่ามันเหมือนการทําสัญญากา<ช>ันนะว่าโอเคญญอก่อนที่คุณจะเล่าเรื่องให้เราฟังนะก่อนที่เราจะอ่านเรื่องของคุณอะ mm hmm. ไรเงี้ยเซ็นสัญญาก่อนละกันว่าเรื่องของคุณจะพาเราไปไหน mm hmm. ใช่ไหม <laughs> ถ้าเกิดว่าสุดท้ายมึงไม่พาไปตรงนั้นนะเ mm hmm. ผาหนังสือมึงนะเว้ mm hmm. เย <laughs> Welcome to your Rewrite Podcast with Joe and Nate Rewrite your story Rewrite your life หนึ่งในคําถามที่เราโดนถามบ่อยๆพี่เน็ตว่าพี่โจ๊กค่ะหนูมีไอเดียบางอย่างอยากจะเขียนเรื่องแล้วเนี่ยจะเริ่มต้นเขียนที่ตรงไหนดีเริ่มคิดยังไงดีอะไรเงี้ยตามเซนส์คนทั่วๆไปเวลาเราแบบจะเริ่มคิดตรงไหนอ่ะก็มักจะเริ่มจากหนึ่งสองสามสี่เนาะหมายถึงว่าฉากแรกเริ่มห้าสี่สามเริ่มหน้าแรกโอเพนเพจแล้วก็พิมพ์พิมพ์เขียนเขียนอ่ะอันนั้นมันเป็นพาร์ทหลังหรือพาร์ทรีไรต์แต่ว่าพาร์ทแรกหรือเราว่าสิ่งแรกที่ทุกคนควรจะคิดก่อน ก็คือสิ่งที่เรียกว่า a m a t i c q u e s t i o n พี่เน้นวันนี้เราเหมือนเปิดกล่องเครื่องมือแล้วก็แบบว่าเรามีเครื่องมือมาแจกเคริ่มชิ้นแรกจะเริ่มสร้างเรื่องกันแล้ววันนี้รีไรท์<น>จะเปิดกล่องเครื่องมือแล้วก็มีเครื่องมือมาแจกให้คนที่เริ่มเริ่มต้นเขียนนิยายเป็นเครื่องมือชิ้นแรกเลยที่อยากอยากให้ทุกคนลองใช้ดูว่าว่าเออลองใช้ a m a t i c q u e s ว i o n เนี่ยแล้วจะต่างจาก ขั้นตอนที่เคยทํามาหรือเปล่าอะไรเงี้ยหรือว่าว่าอาจจะง่ายขึ้นไหมในการเป็นเครื่องมือเริ่มต้นในการช่วยวางพล็อตของเรื่องอืมอืมอืมคืออ่าก่อนจะเข้าว่า dramatic q ค e s t เ o ชนคืออะไรอะไรเงี้ยหลายคนเคยมีอยากเขียนหนังสือหรืออยากเขียนนิยายแล้วเคยเจอปัญหานี้ไหมว่าแบบเราจะเริ่มเขียนแล้วละ่ะก็มีไอเดียประมาณนี้มีพระเอกมีนางเอกอยากจะทําอย่างนี้อย่างเงี้ยแล้ว หลายคนก็อาจจะอพอรู้ว่าจะเริ่มเขียนฉากแรก,แรกๆยังไงมีปัญหายังไงอะ่ะแต่มันจะไปเจอจุดจุดหนึ่งที่ไม่รู้ว่าจะเขียนไปไหนต่อ,อหรือหรือแม้กระทั่งเขียนไปกลางเรื่องแล้วรู้สึกว่าจบไม่ลงอะ่ะถ้าใครเจอปัญหานี้นะฟังอ่เอพิโซดเนี้ยจะจะรู้เลยว่าดราม่าติ e เวช o n คือคําตอบของคําถามพวกนี้ทั้งหมดเลยมีมีอีกปัญหาหนึ่งแชร์แชร์ของอีกแบบอีกปลายด้านหนึ่งแล้วกันไปโจปลายคนดูหรือคนอ่านเรื่องของเราพีโจหลายๆครั้งอ่ะลองลองนึกตามนะครับว่า มันจะมีหนังบางเรื่องมีหนังสือบางเล่มเนาะที่อ่านอ่านไปสักพักหนึ่งแล้วไม่อ่านต่อละไม่ไม่ไม่อยากอ่านต่อเพราะเพราะมันเกิดความรู้สึกอะไรเกิดความรู้สึกที่ว่าคนเขียนเขาจะพาเราไปไหนวะมันไม่รู้จะอ่านไปทาไมไม่รู้ไม่ไม่รู้ว่าจะลุ้นเรื่องอะไรอะไรเลยมันมันมันเหมือนกับว่าแบบโอเคตอนหน้าสองหน้าแรกอะอาจจะแบบว่าแบบเฮ้ยตื่นเต้นเนาะนักเขียนบอกว่าทําให้เราตื่นเต้นรู้สึกอยากอ่านละแต่สักพักนึ่งอะไรเงี้ยมันเหมือนแบบ ทำไมไม่เข้าเรื่องซะทีเอ,อ๊ะหรือ,อ,อบอกว่าเรื่องนี้เราจะพาไปที่ไหนหรือแบบเฮ้ยทำไมมันแบบว่าเลี้ยวไปเลี้ยวมาแล้วสุดท้ายแล้วเนี่ย มันจะไปทางซ้ายหรือทางขวากันแน่อะไรเงี้ยค,คำถามต่างๆเ่าเนี้ยอาจจะดูแอสแตรกไปหน่อยเนาะแต่ว่าเชื่อว่าทุกคนลองย้อนกลับไปดูหนังสือหรือว่าหนังบางเรื่องอะ่ะที่ที่รู้สึกว่าแบบไม่อ่านไม่ถึงครึ่งเล่มแล้วแบบเลือกที่จะวางมากกว่าที่จะไปต่ออะไรเงี้ยที่บ้านเรียกเรียกภาษาง่ายๆเรียกว่าออกทะเลพี่เนี่ยก็เหมือนอ่านอ่านแล้วออกทะเลไปเรื่อยๆแล้วก็แบบตอนจบก็เออเออฉันไม่แคร์แหละก็ตอนจบก็จะยังไงกันอะไรเงี้ยแล้วแล้วอันเนี้ยปัญหาของของฝั่งคนอ่านคนดูเนาะที่เรสเรื่องนี้มาอีกฝั่งหนึ่งอะ ก็เพราะว่าสิ่งสําคัญที่จะมาแก้ปัญหาไม่ให้เกิดปัญหาเหล่านั้นก็คือ dramatic question เหมือนกันอืมอแล้วก่อนจะเข้าอีกนิดน,นึง่ะเวลาพูดว่าพี่โจเริ่มเขียนเรื่องอ่ะเริ่มที่ตรงไหนดีฉันตอบง,ง่ายยี่ตอนเสมอเลย เริ่มตอนจบก่อนก่อนก่อนจะเริ่มตอนต้นเรื่องเนาะไม่ใช่เริ่มจากคิดจากต้นเรื่องกลางเรื่องจบเรื่องเนาะปัญหาของของการเขียนเรื่องแต่งเนี่ยหลายๆครั้งเลยเราก็เป็นเนาะเออคือคือบางทีอ่ะวันที่มันไอเดียมันแบบเฮ้ยเยอะเต็มไปหมดเลยแล้วก็บอกว่าอยากเขียนแล้วอยากเขียนแล้วอะไรเงี้ยอ่าบางวันอ่ะก็อาจจะรัดขั้นตอนเนาะแล้วก็แบบแอบเขียนไปเรื่อยๆโดยโดยที่ยังไม่ต้องวางแผนอะไรอะไรเงี้ยเออแล้วสักพักหนึ่งอ่ะมันเหมือนแบบ S <S เอ๊ไอ้มนี่มันอาการของไอเดียหมดหรือว่าเจอทางตันหรือว่าหลงป่าวะทําไมทําไมมันไปต่อไม่ได้หรือ,อหรือพยายามจะสวยๆแบบไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยแล้วก็แบบว่าแบบอย่างวีโจบอกอะออกทะเลอันเนี้ยปัญหาอันนี้จริงๆเรื่องง่ายมากนะทุกคนสิ่งที่พี่นาพูดอยู่เนี่ยเราเชื่อว่าทุกคนที่เป็นมือใหม่หมัดเขียนทุกคนเจอคือว่าภาษาที่เราบอกตัวเองอ่ะ คือคิดพลัดไม่ออกอหรือคิดเรื่องไม่ออกอะอว่าเรื่องจะยังไงต่อไปแต่วิธีแก้คือง่ายมากเลยก็คืออย่างที่ที่เจ้าว่าคิดตอนจบของเรื่องก่อนหรือตอนจบในที่เนี้ก็คือคําตอบของดรามาติกเควชั o นที่เรากาลังจะพูดอยู่นี่แหละโอเคในการเข้าเรื่องและพี่โจ้ดรามาติกเควชั o นคืออะไรดรามาติกเควชันคือคําถามที่เป็นคําถามหลักของเรื่องอที่จะเป็นคําถามที่ถามไปตั้งแต่ต้นต้นเรื่องอะอแ,ลแล้วมาเฉลยตอนจบเรื่องว่า สำเร็จหรือไม่สําเร็จใช่หรือไม่ใช่คําถามท,ที่พูดอยู่เนี่ยมันต้องเป็นคําถามที่สะท้อนถึงมันมีศัพค์อีกคาซึ่งเราคิดว่าคงทําอีกเอพิโซดหนึ่งชื่อคําว่า central conflict มันก็คือคําถามหรือที่พูดถึงปัญหาหลักของเรื่องอปัญหาที่เป็นปัญหาหลักของเรื่องคําว่าเรื่องของเราเนี่ยถ้าใครคุยกับพี่โจพี่เนทบ่อยๆจะรู้ว่าคําว่าเรื่องเรื่องเรื่อง,รองหรือ story ต่างๆเนี่ยที่โจเนทพูดอยู่เนี่ยมันหมายถึง conflict เวลาเราพูดถึงเรื่องหรือคําว่าดรามา่าแปลเป็นภาษาไทยเราไม่ได้แปลว่าน้ําเน่าชีวิตนะเราแปลควาคว่าดราม่าคือเท่ากับคอนฟลิกกินเองคือเราเหมือนจะบอกว่าแบบยืนยันเลยเนาะว่าถ้าไม่มีคอนฟลิกอ่ะอันนั้นยังามาไม่เรียกว่าเรื่องจะไม่มีเรื่อง <c oughs> ไม่มีเรื่อง <c oughs> ไม่มีดรามา่าไอ้ที่บอกว่าแบบเฮ้ยเนี่ยมาเล่าให้ฟังเดี๋ยวแบบอันเนี้ยมีไอเดียแล้วเนาะแล้วก็บอกว่าแบบเริ่มเริ่มจะมีเรื่องละแล้วก็แบบเล่าเล่ามาปุ๊บแบบเอ้าส่วนใหญ่จะจะโดนถามกลับไปว่า แล้วคอนฟ lict อยู่ไหนเออ,อเพราะว่าไอสิ่งที่เล่ามาเนี้ยอาจจะยังเป็นก้อนไอเดียอยู่หรือ,อว่าแค่คิดฉากและเหตุการณ์อะไรบางอย่างอยู่แต่พอยังไม่ได้ยนคอนฟ lict เข้ามาเนี่ยเรื่องมันจะยังไม่เกิดคอนคฟ lict เนี่ยเอาสั้นๆก่อนอเอาไว้เราทำตอนคอนฟ lict อีกสักตอนหนึ่งแต่ว่าสั้นๆคือความขัดแยง้งความขัดแย้ง เอาง่ายๆเลยนะมันไม่ใช่แค่เป็นปัญหาปัญหาอย่างเช่นปวดหัวปวดท้องเนี่ยป็นหมว่าเราเป็นปัญหาปวด้องปวดท้องแต่คอนฟลิกต้องเป็นลักษณะของปัญหาที่มีคู่ขัดแย้งอ่ะเหมือนขับรถไปเฉี่ยวกับอีกคู่คู่กรณีอันนี้มีคอนฟลิกกับคู่กรณีอะสมมติว่าหรือว่าเราไปตกหลุมรักใครคนนึงแล้วเขาไม่รักเรานั่นคือมีปัญหาระหว่างคาแรคเตอร์เกับคาแรคเตอร์บีสมมติว่าก็คือนี่แหละครับคอนฟลิกแบบนี้แต่ว่าคอนฟลิกที่พูดถึงในดรามาติกเคชั่นเนี่ยคือเป็นคอนฟลิกหลักของเรื่อง อย่างเช่นโรมิโอและจูเลียตเอาเลยนะก็คือสองคนนี้โรมิโอจะรักกับจูเลียตท่ามกลางปัญหาของที่ครอบครัวแบบทะเลาะเบากแว้งกันนี้ได้อย่างไรอมันคือคําถามที่เอาไว้ตอบตอนท้ายเรื่องอะว่าตกลงโรมิโอและจูเลียตได้รักกันไหมวะเออ,เอ,อคือเหมือนถ้าถ้าลองดูลองดูประโยคคําถามที่เป็นดรามาติกควอชั่นของเรื่องโรมิโอกับจูเลียตเนาะว่าสมมติถ้าประโยคที่พูดขึ้นมาพูดแค่ว่าโรมิโอกับจูเลียสุดท้ายแล้วจะรักกันได้หรือไม่ใช่ป่ะคำถามประมาณเท่านี้ ยังไม่ใช่ดรามาติเคชันเเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่หายไปหรือ,อพูดง่า,งงายๆก็ได้ว่าถ้าสมมุติแทนชื่อคนอื่นหรือว่าเอจะรักกับ B ได้หรือไม่เมื่อกี้เราพูดว่าโรมิโอกับจูเลียจะรักกันได้หรือไม่มันแปลว่ามันเป็นเรื่องรักอะไรก็ได้ถูกปะจนกระทั่งพี่โจแบบใส่อีกประโยคหนึ่งเข้ามาว่าโรมิโอกับจูเลีย จะรักกันได้หรือไม่ในสภาวะที่ครอบครัวของแต่ละฝั่งไม่ลงรอยกันคือจริงๆถามว่ามันเป็นดรามาติกเควสชั่นไหมมันมันเป็นเควสชั่นข้อหนึ่งก่อนอ่าโรบิโอ uh, <Romeo S 1> กับจูเลียจะรักกันได้ไหมอะผมแค่นี้มันเป็นคําถามเนาะถามคำถามเนี่ยถูกต้องแตม่มันเป็นคําถามหรือเป็นดรามาติกเควสชั่นที่ยังไม่ดีพอเพราะมันยังไม่มีคําว่าดราม่าอยู่ในนั้นคําว่าดราม่าคืออะไรอะทุกคนคำดราม่าก็คือคอนฟลิกที่อยู่ในนั้นคอนฟลิกของเรื่องโรมิโอกับจูเลียหลักๆก็คือเป็นปัญหาของสองครอบครัวที่ที่ ต่อสู้กันมาอย่างยาวนานอะไรอย่างเงี้ยต้องเราต้องหาแบบคําถามที่สะท้อนถึงคอน FLICT หลักของเรื่องเนี่ยให้เป็นให้เป็นหลักของเรื่องไว้อะแล้วก,แวก็แล้วก็พยายามทั้งเรื่องก็พยายามตอบคําถามเนี้ยว่ามันมันตอบเยสหรือโ no, นหรือได้หรือไม่ได้เพราะฉะนั้นสมมติว่าแบบเราเริ่มต้นเรื่องประมาณเท่านี้คือหมายถึงว่าคนเขียนเนาะมีหน้าที่ที่จะต้องแบบว่าเฮ้ยรีบรีบ บอกคนอ่านหน่อยว่านี่คือดรามาติกควอชชั่นของเรื่องนี้นะใช่ปะ่ะเพราะว่า,าทําไมถึงถึงถึงต้องรีบหน่อยเพราะว่าถ้าเกิดดรามาติกควอชชั่นอะไปโผล่ตอนแบบกลางตอนท้ายอย่างที่บอกนะว่าเราอาจจะเลิอกอ่านไปแล้วอะเพราะว่าไม่รู้ว่าเรื่องเนี้ยจะพาเราไปที่ไหนหรือแบบซินเดอเรล่าอย่างเงี้ยก็คือซินเดอเรล่าสุดท้ายจะได้ครองรักกับเจ้าชายแฮปปี้เอเวอร์อัฟเตอร์ได้ไหมอ่ะแค่นี้คือคําถามเนาะแต่ดรามาติกควอชชั่นก็คือซินเดอเรล่าจะได้ครองรักกับเจ้าชายท่ามกลางที่เธอแบบว่าเป็นเหมือนลูกคนใช้อยู่ในบ้าน แม่เลี้ยงใจหลายดีได้หรือไม่ม,มันต้องเป็นคําถามที่ที่มีคอน FLICT อยู่ในนั้นนะพี่เนทม,มันถึงจะมันถึงจะช่วยเราในการทํางานไอ้ทูสือกล่องอุปกรณ์ที่พี่เนทพูดตอนต้น E ีีน่มันไม่ได้มีไว้เพื่อเป็นเป็นกฎให้เราทําตามนะทุกคนต้องเคลียร์เรื่องนี้กันก่อนมันเป็นเครื่องมือที่เราไว้ช่วยคิดเรื่องอะ่ะอ,อันนี้สําหรับคนคิดพล็อตไม่ออกอะ่ะก็แน่ละเพราะคุณยังไม่มีคําถามหลัก ที่เป็นหัวใจหลักของเรื่องหรือดรามาติกควอชชั่นนี่นั่นแหละมันทําให้เราไม่รู้ว่าจะคิดเพราะว่าจะเดินไปทางไหนต่อเนาะฟังมาสองตัวอย่างแล้วพี่โจดูเหมือนง่ายเนาะเออถ้าถ้าพูดถึงความง่ายเนี่ยเ,เรามองว่ามันก็ไม่ได้ยากมากใช่ไหมแต่พูดถึงความยากมันจะยากตรงที่ทํายังไงให้ประโยคดรามาติกควอชชั่นของเราเนี่ยมันเป็นของเราจริงๆเออคำว่าง่ายยากนี่น่าเดชคาสเนพอพี่นา,พนายพูดประเด็นนี้เรานึกถึง การเขียนอะเป็นงานศิลปะชนิดหนึ่งพี่เน็จริงๆถ้าพูดถึงศิลปะหลายคนอาจจะนึกถึงการวาดรูปเนาะถามว่าถามพี่เน็ว่าจริงๆแล้วการวาดรูปนี่มันง่ายหรือยากเออเนาะคำถามมันกวนตีหน่อยแน่พูดตรงๆใช่ปะมันมันมันก็วารวาดรูปก็ง่ายสําหรับใครก็ได้ควรจะวาดรูปได้มันเป็นรูปรูปเลยแต่การวาดรูป ก็ยากถ้าเราต้องการให้การว่ารูปเป็นเหมือนแบบว่า a piece of art อะพอพอมีคําว่า art าเกิดขึ้นอะมันมีความลึกซึ้งในคําถามนี้แหละรู้เปล่าว่าเรื่องของคุณอะจะเฉียบคมแค่ไหนอะอยู่ที่ dramatic question นี้เลยอะ่ะแล้วเรื่องของคุณจะสนุกสนานแค่ไหนหรือจะเอาคนอยู่แค่ไหนอะมันคืออยู่ที่คําถามคําถามเนี้ย อืมอืมโอเคสิ่งที่ได้รู้มาในช่วงแรกว่าดราม่าติเกชั่นคืออะไรเนี่ยอา่ารู้คร่าวๆแล้วแน่ๆมันเป็นประโยคคําถามเนาะเป็นประโยคคําถามที่เราในฐานะคนเขียนจําเป็นที่จะต้องโยนคําถามเนี้ย <c oughs> เข้าไปตอนตน้ตนๆเรื่อง <Ừ. S 2> เพื่อให้คนอ่านได้รู้แล้วว่าเรื่องเนี้ยเราอ่ะจะพาคนอ่านลุ้นเรื่องอะไร <Ừ. S 2> จะพาไปไหนแล้วก็สุดท้ายแล้วอ่ะจะจัดการกับคอน FLICT ที่โยนมาให้อา่าใ,ให้เราให้เราลุ้นนะ ได้หรือเปล่าใช่ปะ่ะเ,เดี๋ยวชวนคุยต่อว่าถ้าดูอย่างเงี้ยดูเหมือนว่า d r a ม่าติดแคว้นอะอ,อ,อย่างที่เมื่อกี้นาอนว่าง่ายหรือยากอะไรเงี้ยผมจะลองชวนคุยในโหมดง่ายๆก่อนแล้กันเพราะรู้สึกว่า ถ้า a m a t i c q u e ว t i o n น่ะคือการแค่ตั้งประโยคคำถามให้ได้สักประโยคนึงอะไรเงี้ยผมรู้สึกว่ามันก็ไม่ยากนี่ยถ,ถ้าเกิดเราเรียนภาษาไทยแบบผ่านการชั้นเรียนภาษาไทยมาแล้วแบบจงแต่งประโยคคำถามมาอะไรเงี้ยแปลว่ามันไม่น่ายากแต่ที่มันไม่น่ายากเนี่ยเป็นเพราะว่าจริงๆแล้วมันมีโครงสร้างอะไรบางอย่างที่อ๋อ,อ,อพอเข้าใจโครงสร้างปุ๊บเนี่ยสิ่งเนี้ยไม่ได้ยากเท่าไหร่หรอกอาจจะบอกว่าเฮ้ยง่ายเออเพราะฉะน้นบอกว่าแบบเริ่มต้นดีกว่าว่า วิธีเขียน Dramatic Question เนะี่ก่อนที่เราจะเริ่มแบบว่าทำพล็อตทำอะไรมีไอเดียอะไรมาประมาณหนึ่งแล้วเนี่ยมีขั้นตอนหรือมีสเต็ปในการช่วยคิดในการเขียน Dramatic Question ไหมครับข้อหน่งชื่อมันก็บอกอยู่แล้วว่า Dramatic Question ก็คือข้อ1ต้องเป็นลักษณะคำถามนะพี่เน้วและคำถามเนี้ยต้องเป็นคำถามที่สามารถตอบได้ว่า yes or no ใช่หรือไม่ใช่สำเร็จหรือไม่สำเร็จด้วยเช่นแคนิสแอบ e v e r Dean จะสามารถอาเอาชนะ ฮังเกอร์เกมได้หรือไม่มันก็จะต้องตอบให้ได้ว่าใช่หรือไม่ใช่อคือไม่จําเป็นที่ต้องอธิบายเนาะคือแค่ตอบฟันธงไปเลยว่าได้กับไม่ได้อ yes หรือ no ใช่ใช่หรือแบบพวกเหล่าซูเปอร์ฮีโร่จะสามารถเอาชนะเหล่าร้ายได้ได้หรือไม่ก็ก็จะต้องมีแบบ yes or no เป็นเป็นหนึ่งอยกตัวอย่างหนึ่งจากแบบว่าวรรณกรรมที่ทุกคนน่าจะรู้จัก The Old Man and the Sea ของ h e m i n g w a y เนาะก็คือชายเท่าเนี่ยโอ m a นของเราซันติอาโก จะจับปลามารินในเรื่องได้หรือไม่ใช่ใช่อย่างนี้แหละครับพี่เนทเออเออมันก็คือต้องต้องเป็นคําถามที่ตอบให้ได้อะเช่นแบบทอมแฮง์ในเรื่องแคสต์อเวก็คือทอมแฮง์จะสามารถแบบมีชีวิตรอดจากการติดเกาะรางนี้ได้หรือไม่เป็นคําถามหลักของเรื่องอ่ะใช่ป่ะลองนึกภาพแบบแคสต์อเวก็ได้ทอมแฮง์จะสามารถรอดชีวิตจากเกาะรางได้หรือไม่แล้วเห็นเห็นอะไรไหมว่า พอตั้งคำถามนี้ตอนทั้งเรื่องมันเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หมดเลยมันไม่มีเรื่องอื่นเลยมันจะไม่มีอุกบาตจะตกลงมาตอนที่ทอมแฮงค์อยู่กลางทะเลมหาสมุทรหรืออะไรเงี้ยมันจะไม่มีเรื่องอื่นๆไม่มีเรื่องของความรักเรื่องอะไรพวกนั้นจะเป็นเหมือนแบบเรื่องน้าจิ้มลองๆอะแต่เรื่องหลักอะคำว่าเรื่องหลักก็คือเป็นเรื่องแคสเวก็คือทอมแฮงค์ติดเกาะกลางทะเลอะอืมอือ่าขอขอยกตัวอย่างอีกอารหนึ่งอะไรกันนะอย่างเรื่องวิสาสเอมอร์ดอะไรเงี้ยโดโรธี จะเดินทางกลับบ้านที่แคนซัสได้หรือไม่ใช่ใช่ใช่ปะ่ะถ้าเอาชัดๆก่านั้นก็คือโดราทีจะสามารถออกจากแบบยลโลบริกโรสท่านไอ้ท่านเมืองในเมจิกนั่นะเมืองอวิาสาัดเนี่ยออฟออสเนี่ยสามารถกลับมาที่ที่แบบแคนซัสได้หรือไม่มมแต่ว่ามีจุดสังเกตอย่างหนึ่งเนาะพี่โจอย่างเมื่อกี้พอพูดถึงเรื่องโดราตีจะกลับบ้านได้หรือไม่ใช่ปะ่ะก็นึกถึงเรื่องอลิซอินวันเดอร์แลนด์อะไรเงี้ยว่าอลิซอินวันเดอร์แลนด์จะกลับบ้านได้หรือไม่ คือมันเป็นคำถามเดียวกันอะไรเงี้ยแสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งที่ที่ทำให้สองเรื่องเนี่ยดรามาติกเควชันของเรื่อง Alice in Wonderland กับวิศาดออรบอนต่างกันอืมอ่าเดี๋ยวเราค่อยๆพูดในข้อ 2, อ4สส่อะเงี้ยแต่ว่าเอานะจุดเนี่ยที่เป็นการเป็นคำถามเนี่ยเรื่องที่เราว่าอีกชัดๆอีกเรื่องง่ายๆจริงๆมีทุกเรื่องนะเรื่องดีๆทุกเรื่องไม่มีไม่ได้เลยนะคำถามกบบดรามาติกเควชั o นเนี่ย ไฟติ้งนิโมพี่เน็ตก็คือชื่อันชื่อหนังอ่ะมันคือชื่อดรามาติกควาชันเลยแล้วย่อมาเนาะว่าแบบคุณพ่อมารินสามารถจะไฟดิ้งจะสามารถหาอนิโมกชาได้เจอหรือไม่อีกเรื่องที่เราว่าเอาดรามาติกควาชันมาตั้งชื่อหนังก็เซฟวิ่งไพรเวทไรอันคือสามารถจะแบบว่าเซฟวิ่งสามารถแบบว่าช่วยช่วยคนารไรงานไรอันได้หรือไม่มันเป็นเหมือนแบบคําถามที่เอาไว้หล่อเลี้ยงเรื่องทั้งเรื่อง ที่เราจะต้องถามคําถามนี้ลองนึกถึง s ซลิ่งไพรเวตไรอันสิตั้งแต่ฉากหนึ่งฉากสองฉากสามแบบว่าหลังจากพอเริ่มเริ่มรู้แล้วว่า,าพลทหารไรอันถูกจับตัวไปอะไรเงี้ยก็ก็จะต้องถามคำถามนี้ตลอดว่าจะช่วยได้ไหมจะช่วยได้ไหมจะช่วยได้ไหมอยู่ตลอดเรื่องนึกออกเลยพี่โจเพราะบางทีเราอ่านนิยายหรือว่าเขียนเองเนี่ยบางทีมันจะมันจะมีซับพล็อตมันจะมะีบทที่ใช้บรรยายตัวละครมันจะมีแบบบทที่เอาไว้บรรยาย เพื่อนๆของตัวละครหรือว่าเหตุการณ์อะไรบางอย่างหรือว่าบางทีก็โยนแบ็กสตอรี่เข้ามาอะไรเงี้ยแล้วหลายๆครั้งอ่ะพอเราแบบว่าแบบเบนเข็มไปเขียนเรื่องอื่นๆที่เป็นแบบเรื่องเพื่อซัพพอร์ตเรื่องหลักอะไรเงี้ยแล้วเราพาเขากลับมาไม่ถูกหรือลืมไปว่าเอา๊ะเรื่องหลักเราอยู่ทรองไหนนะอะไรเงี้ยพราะพอมันมีดราม่าติกเควชั่นประกาศเอาไว้ตั้งแต่แรกนะว่าเฮ้ยคำถามที่เราโยนไปให้คนอ่านบรอที่จะตอบคำถามพร้อมกับเราเนี่ยคือคำถามนี้นะแปลว่า ในฐานะที่เรากําลังเขียนเรื่องอยู่เนาะเราแบบเลี้ยวไปเขียนเรื่องนะั้นเรื่องนี้เพื่อพพอร์ตเอ่อคาแรคเตอร,ร์เพื่อพพอร์ตอะไรต่างๆนั้น,น,นสุดท้ายแล้วเนี่ยสิ่งที่เราจะมองย้อนกลับมาเสมอก็คือคําถามหลักตัวน,นี้แหละที่ต้องย้อนกลับมาตอบให้ได้อืมอืมอืมพี่เน็ตพูดคำหนึ่งออกมาเมื่อกี้เนี่ยว่าเอ่อแล้วเรื่องหลักของเราอยู่ตรงไหน,นถ้าเรื่องหลักของเราอยู่ตรงไหนเนี่ย อย่างที่พี่โจ้พี่เนทพูดบ่อยๆเนาะเรื่องคืออะไรเรื่องก็คือคอน f l ิกเนาะก็คือคําถามว่าเซนทรัลคอน l i c t ของเราหรือคอนสิกหลักของเรื่องอยู่ที่ไหนเลยยกตัวอย่างอย่างนี้พี่เนทสมมุติว่าเป็นเรื่องประเภทแบบคาแรคเตอร์เ จะสามารถรอดชีวิตจากอุกกาบาตชนโลกได้หรือไม่อันนี้คือเรื่องแบบหนึง่งซึ่งเราจะเห็นเรื่องแบบนี้เต็ไมไปหมดเลยเนาะแต่มันจะมีอุกกาบาตท,ทุกเรื่องแป็ตัประโยคนี้แหละแต่ <laughs> ไม่ใช่คําประโยคนี้จะเป็น ramification ของทุกเรื่องจริงๆนะพี่เนตบางเรื่องมันคือว่าคาแรคเตอร์เกับคาแรคเตอร์บจะสามารถรักกันได้ก่อนวันที่อุกกาบาตชนโลกได้หรือไม่มันจะมีบางที่ตเปต่อกันคนละเรื่องละแล้วเซนทรัลติกคอนฟลิกต์ของเรื่องนี้เป็นเรื่องอะไรพี่เนตเป็นเรื่องรัก ถูกปะช่กับบีเรื่องละมันก็เป็นอีกคําถามหนึ่งแล้วมันก็มีอีกเยอะแยะคาแรคเตอร์เจะสามารถคืนดีกับครอบครัวของเขาก่อนที่อุกบาตจะชนโลกได้หรือไม่อืม,มันก็มีคําถามที่ต้องมีคอน FLICT อยู่ในนั้นอะ วเวลาพูดว่าคาแรคเตอร์เจะสามารถคืนดีกับครอบครัวของเขาคอนฟลิกต์หลักของเรื่องนี้ก็คือเป็นคอนฟลิกต์ระหว่างกักจะเป็นพ่อกับลูกสาวหรือว่าพ่อกับลูกชายอะไร Whatever นะมันเป็นเรื่องปัญหาภายในครอบครัวนึกถึงอีกเรื่องหนึ่งคาแรคเตอร์เจะพาทีมของพวกเขาสร้างยานอวกาศไปทําลายอุกกาบาตก่อนที่มันจะชนโลกได้หรือไม่ใช่ใช่ใช่คือจริง,รงๆมันแบบไอ้สองสเรื่องที่เรายอลองยกตัวอย่างมาเนาะมันก็คือเริ่มต้นอาจจะเป็นไอเดียว่าเราอยากเห็นเรื่องอุกกาบาตชนโลกเนาะแต่ การสร้างคำถามดรามาติกเควชันเนี่ยมันทําให้เกิดเรื่องที่ต่างกันแบบแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องไม่เหมือนกันเลยเนาะเพราะว่าเ,เราโยนคอน FLICT ที่ที่ไม่เหมือนกันในแต่ละคําถามอืมอืมลองณจุดเนี้ยหลายคนลองนึกถึงเรื่องตัวเองดูสิว่าว่าตัวเองอยากเขียนเรื่องอะไรกันอยู่แล้วก็เราก็ลองตั้งคําถามขึ้นมาแล้วแล้วลองแบบ ลองใส่คอนฟ lict หลักของเรื่องอ่ะซึ่งซึ่งซึ่งเป็นสิ่งที่คุณจําเป็นต้องรู้นะว่าคอนฟ lict หลักของเรื่องคืออะไรไม่งั้นเราก็ไม่รู้ว่าจะเล่าเรื่องอะไรเนาะว่าเป็นเรื่องความรักระหว่างคนสองคนหรือว่าเป็นเรื่องมิตรภาพหรือเป็นเรื่องการการมีชีวิตที่ดีหลังจากที่รักกันแล้วกันแน่อะไรเงี้ยมันก็หาคอนฟ lict หลักแล้วก็ใส่แบบโยงคําถาม y yes ย no s a n น no ไปอ่านะจุดเนี้ยเรารู้จักคําว่า Dramatic q u e s t i o n ไปสองสอง สองสิ่งและสิ่งหนึ่งก็คือเป็นคําถามข้อหนึ่งก็คือ yes/no a d n ข้อสองก็คือต้องมี central conflict หรือ conflict หลักของเรื่องอยู่เนี่ยถ้าจะใส่เป็นข้อสามก็คือ r e s o q u t i o n ของแต่ละเรื่องอะ่ะควรจะเป็นสิ่งที่ specific สำหรับเรื่องนั้นๆก็คือสมมุติว่าอย่างที่เราอานเรื่องอุกาชนโลกก็ได้ character A สามารถรอดจากอุกกาบาต ที่แตกมาจากดาวพฤหัสได้ไหมอ่ะสมมติว่าก็คือใส่เรื่องเรื่องเรื่องที่เป็นปัญหาใหญ่ปัญหาหลักของเรื่องลงไปเลยอะ่ะหรือว่าใส่คำว่า be specific ตรงนี้ก็คือใส่ชื่อลงไปเลยก็ได้ c a n ต i สเอเวอร์ดีนจะสามารถเอาชนะเดอะฮังเก g a เกมได้ไหมอเพราะว่า be specific เนะี่ยอย่างแรกอ่ะโฟกัสที่ตัวละครหลักก่อนเลยนะว่าถ้าถ้าในหัวของเราบอกว่าเฮ้ย ทีมนักบินอวกาศของนาซาอะไรเงรี้ยมันนึกถึงแบบได้หลายคนใช่ปะคราวนี้ถ้าเกิดแบบแล้วนึกถึงหนังสินะว่าถ้าเกิดเราเขียนดรามาติกเคชั่นว่าทีมนักบินอวกาศจะสร้างยานไปทําลายอุกกาบาตท,ที่จะชนโลกได้หรือไม่อะไรเงรี้ยมันจะนึกถึงแบ,บบว่าแบบสิบคนหรือว่า5คนหรือว่ากี่คนกันแน่เรื่องนี้อ,อะไรเงรี้ยแล้วก็เอ๊ะแล้วดาราเป็นใครอะไรเงี้ยเป็นดาราโนเนมหรือเปล่าถึงถึงไม่กล้าระบุชื่ออะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นแบบว่าดรามาติกเคชั่นอะจำเป็นที่จะต้อง บอกชื่อตัวละครหลักมาเลยใช่ปะว่าว่าเฮ้ยไอคนที่จะให้เราเอาใจช่วยเนี่ยคือใครอืมอืมก็ถ้า,ถ,าถ้าพี่เน็ตพูดอย่างเนี้ยจริงๆมันก็เป็นคาแรคเตอร์ข้อที่ที่สี่ของ romantic fiction <oughs> ก็คือ,อควรจะมีชื่อ protagonist หรือว่าตัวละครเมนคาแรคเตอร์เนี่ยอยู่ในอยู่ใน,อย,ในอยู่ในประโยคนี้ด้วยจะดีมากจะช่วยจะช่วยเราคิดออกอะครับว่าเรื่องเนี้ยหรือคอนฟ i c t เนี่ยเป็นเรื่องทั้งหมด นิยายของเราทั้งเล่มเนี่ยเป็นเรื่องของใครอืมเท่าที่ฟังพี่โจมาเนี่ยผมดูแบบโครงสร้างเลยกันโครงสร้างประโยชน์ของดรามาติกเควชั่น่ะสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องมีอยู่ในนั้นคือข้อหนึ่งคือชื่อตัวละครหลัก protagonist ของเราใช่ป่ะข้อสองคือคอนฟลิกต์โยนคอน f l i กตมาเลยใช่ป่ะอันข้อสามเนี่ยใส่ความสเปซิฟิกลงไปว่าว่าเฮ้ยมันเป็นอุกบาทอะไรยังไงจะชนโลกที่ประเทศอะไร อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอใส่สเปซิฟิกมากขึ้นมันเติมรายละเอียดแล้วมันทาให้คําถามเนี้ยเป็นคําถามดรามาติกเคชั่นของเรื่องของเราเท่านั้นมไม่ใช่เป็นเรื่องกว้างๆว,ว่าจะไปเขียนอะไรก็ได้เนาะเอ no, อ,อแล้วก็แล้วก็ย้อนกลับไปดีข้อหนึ่งว่าทั้งหมดเนี้ยต้องเป็นคําถามเพื่อใหอ้ทั้งคนเขียนแล้วก็คนอ่านตอบแค่ yes หรือ no ไม่ต้องอ,อธิบายอืมอ,มอมแล้วก็ เสริมในเน็ตอีกประโยคหนึ่งก็คือแบบทั้งหมดเนี้ยเหมือนคนเขียนกับคนอ่านหรือคนดูเนี่ยเหมือนตกลงกันตั้งแต่ตอนต้นต้น,นเรื่องอ่ะว่าจะจะเอายังไงกันจะถามจะรังเรื่องเนี้ยเราจะให้เราจะตอบคาถามนี้กับคุณนะผมผมว่ามันเหมือนการทําสัญญากันนะว่าโอเคญญอก่อนที่คุณจะ,ะเล่าเรื่องให้เราฟังนะก่อนที่แบบเราจะอ่านเรื่องของคุณอะไรเงี้ยเส้นสัญญาก่อนละกันว่า เรื่องของคุณอาจจะพาเราไปไหนใช่ไหมถ้าเกิดว่าสุดท้ายมึงไม่พาไปตรงนั้นนะหนกแบบว่าแบบเผาหนังสือมึงนะเว้ย <laughs> สัญญาตรงนี้มันไม่ใช่แบบเล่นๆเลยนะแบบมันมีเพราะเราเป็นเราเราเป็นนักเขียนนะเราเขียนออกว่าเป็นเทคเนะแล้วเหมือนทำคอนแทรกกันจริงๆนะนะพี่เนตม,มันมันไม่ออกมาจากปากตัวละครหรือออกก็ออกมาจากเซตติ้งอะไรบางอย่างเอาถ้าลงลึกไปในถ้าลงลึกไปในรายละเอียดของดราม่าเด็กชันเนี่ยมันเหมือนเราทำคอนแทรกหรือทําสัญ,ญญากันใน กันในแบบเท็ที่เราเขียนไม่ว่าจะเป็นบทหนังหรือว่าเป็นนิยายสักหน้าหนึ่งอะเราว่าว่าเราจะ,ะตั้งคําถามนี้แล้วตอนจบอะถ้าคุณอ่านจบถึงหน้า300อยะเราจะมาตอบคําถามนี้ให้คุณนะนั่นหมายความว่าคอนแทกตเนี้ยเป็นสิ่งที่คุณนะักเขียนนะเบรกสัญญานี้ไม่ได้สมมติว่าคุณไปถึงตอนจบแล้วคุณไม่ตอบเขาไม่ได้นะคุาด่าแม่ให้นะเอาตรงๆเออเอออ,<ะ>อันนี้แห <laughs> ละที่เราคุยกันตอนแรก <laughs> ไงว่ามันมีหนังสือบางเล่มหนังบางเรื่องเนาะที่ ตั้งคาถามไห้คําถามหนึ่งแล้วตอนจบอ่ะตอบอีกคําถามหนึ่งนี่คือชวนให้ด่าแม่่ไงที่บอกไงว่าบบว่าทำสัญญาแล้วคุณไม่ทําตามสัญญาแล้วก็แบบว่าอะไรวะแบบว่าสองชั่วโมงเนี่ยให้กูดูอะไรให้กูดูอะไรเข้าไปแล้วมาตอบอีกคําถามหนึ่งเออแล้วไอคอนแทร็คตรงเนี้ยถ้าเอาแบบละเอียดให้รีบถามให้เร็วที่สุดอย่างน้อยต้องอยู่ในองค์หนึ่ง ถ้าพูดถึงว่าใครๆร,รู้จักสตรัคเจอร์แบบ3องค์ก็คืออยู่ในพยายอยู่ในองค์หนึ่งเนาะแล้วภายในองค์หนึ่งเนี่ยคำถามเนี้ยมักจะมาตอนที่สิ่งที่เรียกว่า i n c i t i n g Incident หรือว่าจุดกำเนิดเรื่องจุดคลิกเรื่องอ,อมเมื่อแบบว่านักวิทยาศาสตร์เปิดเครื่องมืออุปกรณ์แล้วก็พบว่าดาวอุกาบาตกำลังลอยผ่านโลกมาแล้วอันนี้คือการตั้งคำถามว่าอุกกาบาตในขนาด ขนาดแบบเ,เส้นผ่านศูนย์กลาง10กิโลเมตรเนี่ยกำลังจะชนโลกแล้วเนี่ยเราจะรอดตายจากสิ่งนี้กันได้อย่างไรออืมอืมม,ม,มคือถ้า,าหลายๆคนทีอ่อ่านนิยายค้างอยู่หรือว่าแบบดูหนังเนาะลองลองแบบว่าอย่าเพิ่งรีบอย่าเพิ่งรีบดูให้จบแล้วก็ลองย้อนย้อนกลับไปดูว่าเฮ้ยตรงไหนที่มันเป็นดราม่าติกควชั่นของนิยายเรื่องเรื่องที่เรากําลังอ่านอยู่นะอนะไรเงี้ยจะได้รู้ว่าโอเค เตรียมไปตบคนเขียนหรือว่าโอเคเตรียมชมเขาเลยว่านี่คือไงนี่แบบเขาโยก d r าติก u ว s t i o นมาตอนหน้าสามสิบหกตรงนี้ไงแล้วก็แบบอ๋อหน้าแบบสามร้อยสี่สิบแปดนี่แหละที่แบบรักษาสัญญาว่าตอบตอบคําถาม d r า m a question อันนี้คือเล่าเล่นเ่นเขาว่ากันว่าหน้ายี่สิบห้าพี่เนตแล้วหรอเออมันมีแบบทฤษฎีมากมายที่พูดกันว่าอย่างนี้เลยนะเพราะว่าทฤษฎีของ s c r i ปต์ r i t i n g มันเป๊ะหน้าเนาะใช่ใช่ หรือมันคืออย่างนี้สมมุติว่าเราตั้งคําถามกับคนดูว่า เราจะรอดตายจากไดโนเสาร์ที่ถูกนักวิทยาศาสตร์พอพันใหม่ขึ้นมาได้อย่างไรอะไรเงี้ยถ้าเราตั้งคําถามเนี้ยตอนจบอะ่ะนุษต,ต่างดาวมึงมาไม่ได้นะเออ <laughs> <c oughs> คือคือ,ค,อคือเราตั้งเราเราชวนคนดูว่ามาราอ่านเรื่องเราซีม,มาดูหนังเราซี่ว,ว่าเราจะให้คุณดูว่าเนี่ยเราจะรอดตายจากกัไดโนเสาร์ที่กําลังจะกินเราเนี่ยได้อย่างไงผมว่าอันเนี้ยแหละเป็นปัญหาของคนเขียนนิยายหลายคนเนาะคือตอนเขียนนิยายหลายๆครั้งเนี่ยตอนแรกเรามีไอเดียใช่ป่ะ เราเริ่มเขียนเริ่มวางพลอตเริ่มสร้าง drama ิ i เ u ว t i o n จากไอเดียเริ่มต้นเนี่ยแล้วก็บอกว่าโอเคได้ทุกสิ่งมาครบแล้วแล้วก็เริ่มเขียนแล้วใช่ปะสักพักหนึ่งผ่านไปแบบสิบวันยี่สิบวันอะไรเงี้ยมีไอเดียที่มันเจ๋งกว่าโผล่ขึ้นมาวะใช่ปะแล้วบอกว่าอย่างวิโจบอกไงว่าตอนแรกแบบเป็นหนังไดโนเสาร์เว้ใช่ตอนอีกยีวันถัดมา เป็นหนังเอเลี่ยนบุกโลกอ,อะไรเงี้ยแล้วก็แบบมีดนโนเสาอยู่ในนั้นด้วยอะไรเงี้ยคือแป<ต>ลว่าแปลว่าเราอ่ะจำเป็นที่จะต้องย้อนกลับมาแบบดูสัญญาเราเสมอเนาะว่า โอเคสัญญาของคุณนะ่ยมัน Val ิดอยู่มันยังใช้ได้อยู่หรือว่าคุณนะ่ยจำเป็นที่จะต้องเอาไอเดียใหม่เนี่ยคุณซื้อไอเดียใหม่แปลว่าคุณต้องย้อนกลับไปแก้สัญญาคุณใหม่เหมือนกันเขาเรียกสัญญาต้องเป็นสัญญาพี่เนทบอก <laughs> <laughs> แล้วมันอย่างนี้ไว้แต่ฉันเข้าใจนะตอนที่ฉันเป็นนักเขียนใหม่ๆแล้วแล้วแล้วการคิดเรื่องอ,อ,อ่๋อครูสอนว่าเวลาเราคิดพลอตเนี่ยคอนฟลิกต์มันก็ต้องใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเนาะ,ะสมมติว่าเราเราเขียนเรื่องแบบ ไปเลไปเที่ยวทะเลแล้วมีปลาฉลามแบบว่าที่เราแบบต้องหนีตายจากปลาฉลามอะไรเงี้ยเราก็เราก็ปล่อยไอเดียไปจนหมดมุกละมันก็ผ่านไปได้ประมาณ30หน้าเองไรเงี้ยเหลืออีกประมาณแบบ80-70หน้าที่ต้องเขียนงันทำไงดีโอเคงั้นก็เป็น ปลาฉลามร้อยปีแล้วกันที่แบบว่าตัวใหญ่ขึ้นก็มา <laughs> อีกแบบหนึ่งก็ยัง <laughs> ไงดีวะงั้นเอาเป็นแบบปลาฉลามไดโนเสาร์ที่เคยอยู่ในในน้าน้ํานี้ปลาไดโนเสาร์แบบว่าร้อยพันปีเราก็ติ้งบิ๊กไปเรื่อยๆแต่ว่าเห็นปะ่ะแต่เรื่องอย่างเงี้ยมันเหมือนโกโซบิ๊กไปเรื่อยๆแล้วมันไร้าสาระมันออกนอกทะเลไปเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ยืนยันในคําถามด<อ> <dramatic S 2> รามาติกคว t ชันแรกของเราไนงะหรือหรือผมมีไอเดียหนึ่งก็คือเราอ่ะ ยังไม่ได้ให้เวลาในการทำคิดดรามาติกควชั่นเนี่ยให้มันแบบว่าแบบเฮ้ยอันนี้แหละคือเรื่องที่เราตั้งใจจะเขียนแล้วแล้วไม่ว่าจะ,ะระหว่างทางที่เขียนแล้วพูดอะไรนั้นนี้มาไม่มีทางที่จะทำให้ดรามาติกควชั่นของเราอันแรกเนี่ยเป๋ไปทางไหนได้เลยแต่ว่าแต่พูดพูดกันมาบ่อยๆมาถึงจุดนี้รูปป้ป่ะเราไม่มีได้ไหมดรามาติกควอชชั่นหรือว่าหรือว่ามันมีไปทำไมกันเนี่ยม,มันมีมันมีสองคำพี่เนี่ย คำแรกคือการมีการปฏิเคิชันมันคือคำถามเนาะที่คีแบบว่าเฮ้ย hey, ฉันจะรอดตายจากไดโนเสาร์แก๊งนี้ได้ไหมอะไรเงี้ยเราต้องถามเนี้ยไปทุกๆฉากไประยะระยะเนี่ยมันคือการสร้างส,างสิ่งที่ภาษาอังกฤษเรียกว่าซัสเปนหรือความอยากรู้ต่ออ่ะหลังจากรอดลอดไปรอบหนึ่งแล้วรอบต่อไปจะลอดไหมหลังจากนั้นเราเจอไดโนเสาร์ที่ฉลาดขึ้นเก่งขึ้นฉันจะลอดไหมหรือว่าซูเปอร์ฮีโร่ที่เจอตัวร้ายที่ ที่เก่งจนแบบว่าสู้ไม่ได้ขนาดนั้นแล้วเขาจะเขาจะแบบเอาสู้เอาชนะได้อย่างไรอะไรเงี้ยนึกออกเหมือนเ,อเวลาดูซีรีส์สืบสวนสอบสวนอ,อะไรเงรี้ยแล้วก็ท้ายตอนจะมีคลิปแฮงเกอร์ต่างๆอะไรเงี้ยใช่ป่ะแล้วกอ็อันนี้อยากรู้เหมือนกันพี่โจว่วาจริงๆแล้วอ,อะดราม่าติเคชั่นอะมันมันคือคำถามหลักที่เป็นเซนทรัลคอนฟลิกต์ของเรื่องเราเนาะแต่ว่า,าผมสังเกตอย,อย่างนี้ว่าซีรีส์ที่มีหลายๆตอนน่นะ คำถามตรงข้างท้ายแต่ละตอนที่เป็น cliffhanger หรืออย่างวิโจบอกว่าแบบเออมันจะมีซัสเพนส์อยู่ตรงเนี้ยแล้วแล้วเรา,เรา,เ,ราเราอยากรู้บางทีมันเป็นคําถามย่อยๆที่อาจจะไม่ใช่คําถามเซนทรัลเขาเ,เรียกอย่างงี้พี่เนตเขาเขาเรียกว่าเขาเรียกว่า series of dramatic question คืออย่างนี้เลยเราตัวอย่างให้เนาะสมมุติว่าเรื่องซีรีส์ห้า EP ที่หนึ่งเขากับเธอซึ่งเกลียดก,กันชีพหายเลยเนี่ยจะกลายเป็นเพื่อนกันได้ไหมนี่คือคําถามหลัก ของเอพิซดหนึ่งเอพิซดสองก็คือหลังจากที่เขาและเธอเป็นเพื่อนกันอ่ะเขากับเธอจะสามารถรักกันได้ไหมเอพิซดสามก็คือหลังจากที่เขาและเธอรักกันอ่ะเขาและเธอจะสามารถครองรักกันไปจนถึงวันแต่งงานได้ไหมหลังจาก อ่าอีพสามนะนะอ๋ะอหัวสี่เขาและเธอหลังจากแต่งงานกันแล้วเนี่ยเขาจะสามารถประคองคู่รักแบบว่าฉันสามีภรรยาอย่างมีความสุขได้ไหมม,ม,มันตอไปได้เรื่อยๆแหละถ้าสมมติว่า,วาเป็นซีรีส์ที่เป็นเอพิโซดแต่ว่าเรื่องนี้โดยโเซนทรัลคอนฟ lict หลักหรือว่าดราม่าติควาชหลักของเรื่องนี้ก็คือว่าเขาและเธออ่ะจะสามารถครองรักกันไปตลอด forever อย่าง happy ever ได้ไหม เข้าใจแหะเข้าใจคือมันเหมือนเหมือนกับว่าพอมีดราม t าติ u เวชั่นเนี่ยเราไม่มีทางหลงทางเลยไม่หลงผมผมนึกถึงอย่างนี้ตอนตอนที่เราเขียนนิยายหรือเอาเรื่องสั้นอย่างนี้ก็ได้ไปสักกลางๆเรื่องแล้วอะแล้วแล้วมันเหมือนพี่โจ้ใช้คำว่าออกทะเลเนาะแล้วเราไม่สามารถแบบพาไปสู่ จุดสุดท้ายอะ่ะคือปัญหาหนึ่งอะ่ะมันคือปัญหาที่พี่โจ้พูดเลยว่าถ้าถ้าวันนี้ยังไม่เคยคุยกับเรื่องดรามาติกควอชั่นเนะคำพูดง่ายๆที่พี่โจ้พูดไว้ก็คือ,เ,อ,อเรายังไม่ทันได้คิดตอนจบถูกปะแต่ว่าขีดเส้นใต้อะ่ะการคิดตอนจบเนี่ยย้อนกลับมามันคือสิ่งที่เราแบบคุยกันในเอพิส od เนี้ว่าจริงๆแล้วอะ่ะการไม่ได้คิดตอนจบอะ่ะคือก็คือคุณยังไม่ได้คิดเซนทรัลคอน FLICT ที่เป็นที่มาของ dramatic question นั่นเองใช่ป่ะเราก็เลยรู้สึกว่าโอเคอกล่องเครื่องมือชิ้นเนี้ยของเราอะสำหรับนักเขียนนะมันเหมือนกับคุณภายเรือไปอยู่ในทะเลเนาะแล้วคุณจะเล่าเรื่องของคุณว่าคุณจะภายเรือกลับฝั่งได้ยังไงอะไรเงี้ย คำถามคำถามสำหรับผมอะผมมองมันเป็นเหมือนแสงจากประภาคารใช่ป่ะที่ว่าแบบเฮ้ยบางทีเนี่ยเราเล่าเรื่องอยู่เนาะ,ะมันมีฝนตกมันมีแบบเมฆหมอกปกคลุมอยู่แบบว่าเห็นเห็นไฟลางๆจากเสาประภาคารอะไรเงี้ยซึ่งตอนนี้เราเราอาจจะเล่าเรื่องอะไรบางอย่างที่ยังไม่ได้แบบว่าเข็มทิศพุพง่พง,งมุ่งตรงไปที่แบบประภาคารนี่นคือชายฝั่งของเราอะไรเงี้ยแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยตอนที่ฝนหยุดต,ตกแล้วเราจําเป็นที่จะต้องแบบพาเรือเราะหัน กลับเข้าหาประภาคารเพื่อที่จะไปถึงตรงจุดนั้นให้ได้เสมอไม่ว่าคุณจะแบบว่าแบบ <ไป S 2> เลี้ยวซ้ไไายเลี <ไป S 1> ้ยวขวา <ừ m. S 2> ไปทางไหนพาคนอ่านไปสำรวจเกาะนั้นแป๊บหนึ่งไปสำรวจอีกเกาะที่สองอีกแป๊บหนึ่งอ่ะสุดท้ายคุณก็ต้องแบบหันหัวเรือกลับไปที่แสงจากประภาคารนี้อยู่ดีอืมอืมอืมอีเวนแบบว่าอยู่แบบขับเรือกับทิศขับห่างจากประคาคารนี้ไปเรื่อยเรื่อยอ่ะแต่ถ้าถ้าคุณไม่มีดราม่าติเคชั่นว่าเราจะไปถึงประพาคารนี้ได้ไหมอ่ะ มันจะพาเราไปอีกเรื่องหนึ่งเลยนะเออใช่ปะคือไปเจอเกาะที่มีไดโนเสาร์อยู่นู่นเลยเแล้วคุณก็ไ,<ด>ไม่ยอมยกับเกาะของคุณที่แบบมีประภาคารแสงไฟแบบปริปรีแบบว่าแบบเฮ้ยกลับมากลับมาแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นมันก็ไม่เกิดอะไรครับหนึ่งก็คือคนเขา,เอก,อาก็เลิอกอ่านเรื่องของคุณ <c oughs> <ๆ>นะ <c oughs> สองหรือคนเขาทนอดทนอ่านจนจบแล้วเขาก็ด่าแม่ทั้นั้นเล่าว่าจะจะให้กูรู้เรื่องอะไรอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นการปฏิทัศนเนี่ยเป็นสิ่งที่เราเราคิดว่าเจ้าคิดว่าเป็นสิ่งสําคัญ แทบจะที่สุดในการตั้งเรื่องเลยนะพี่เนตคือมันเป็นสิเครื่องมือของเราที่เอาไว้คีบ attention ของ audience เราพี่เน,นไม่ว่าจะแบบนัเป็นนักอ่านหรือนักดูของเราเนี่ยเราต้องโยนคําถามเนี้เป็นระยะระยะด้วยหลายครั้งคําตอบก็เหมือนจะแบบพ่ายแพ้เขาแล้วเธอคงรักกันไม่ได้หรอก กลาง,ลางเรื่องเนาะแล,แล้วสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นสักอย่างหนึ่งเขาและเธอก็พยายมามอะไรขึ้นมาบางอย่างหนึ่งแล้วก็หันมาทดลองจะรักกันใหม่อีกรอบแล้วเขาและเธอก็สุดท้ายก็สามารถแบบรักกันได้ในตอนจบอ่ะสมมติว่าอ,อโอเคผมรู้สึกว่าเอพิโซดเนี้ยหลายๆคนฟังแล้วน่าจะได้เครื่องมือไปลองใช้งานไม่ว่าจะเป็นเริ่มต้นเลยหรือว่า คุณเขียนไปสักระยะหนึ่งแล้วเราบอกว่าแบบเอ้ยลองย้อนกลับมาน,นิดนึงว่าแบบเราตั้ง Dramatic Question ไว้หรือยังหรืออันที่ตั้งเอาไว้เนี่ยมัน Specific มากพอหรือยังมันเป็นคำถามที่ถามถึง Central Conflict ของเรื่องคุณหรือเปล่าใช่ปะ่ะแล้วก็ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยถ้า Dramatic Question ที่เป็นเสาประพาคารของคุณมันแข็งแรงมากพอไม่ว่าคุณจะ,จะเขียนไปถึงไหนแล้วสุดท้ายมันจะพาคุณ กลับไปที่ฝั่งของเรื่องไปเจอประภาคารนี้เสมออมืทีนี้พอพูดถึงบีสเปซิฟิกที่พี่เนทพูดเมื่อกี้เนี่ยหรือพูดอีกอย่างก็ได้ว่ายูนีคือเหมือนที่เราพูดพี่เนทพูดตอนต้นะว่าถ้าคําถามเนี่ยมันเป็นคําถามที่หนังเรื่องที่แล้วก็ถามไปแล้วหนังก่อนหนังเรื่องที่แล้วก็ถามไปแล้ว คนดูก็มีสิทธิ์เปลี่ยนเรื่องดูก็ได้ง่ายๆเหมือนกันนะก็ฉันก็เคยดูไปแล้วช่ดูอีททำไมาวะมีะหลายครั้งเลยเนาะที่บบว่าดูหนังแลว้วแบบเฮ้ยคุณคุณเนาะอะไรเงี้ยก็แปลว่าคุณยังไม่ได้ทําให้เรามาติการ์ชันของคุณตอนแรกอ่ะมันยูนิคมากพอหรือเป็นเรื่องที่คุณเนะเล่าเล่าได้คนเดียวเท่านั้นใช่ป่ะเอามันมันมันไปซ้ํากับคนอื่นหรือเปล่าก็แสดงว่าคําถามเนี่ย อาจจะเป็นคําถามของเรื่องอื่นยังไม่ใช่เรื่องของหรือเป็นคําถามที่ยังไม่ได้ใช้เวลาขบคิดกับมันมากพอแบบแบบอย่างเชเรายกตัวอย่างไหนะอย่างเช่นเรื่อง the marriage story เป็นเรื่องของแบบสามีภรรยาคู่หนึ่งที่ที่หย่ากันแล้วก็แบบฟาดกันแหลกอ,อืมจริงๆแล้วเรื่องเนี้ยมันก็จะพูดว่าเป็นเรื่องหย่าเฉยๆก็ได้แต่ทําไมเรื่องนี้มันถึงดังมากแล้วคนสนุกที่จะตามมากเพราะว่าดรามาติกเรื่องของเขาคือเขาและเธอหลังจากทําสงคราม ในการหยาเนี่ยเขาจะรอดชีวิตจากสงครามการหย่านี้ได้อย่างไรมันเหมือนเขาใส่ความความคอน FLICT ที่ที่หนักขึ้นดูเหมือนแบบฟาดกันลักษณะเป็นแบบต่อสู้แบบสงครามเลยอะแบบว่าทําร้ายกันโหดแบบเอากันตายอะ่ะแบบตายในลักษณะที่แบบเจ็บหัวใจสลายแตกพังอะไรกันเอาตาย มันก็เรื่องอาจจะิที่คุณอาจจะรู้ว่าเรื่องของคุณก็เหมือนเหมือนเรื่องอื่นๆ่ะแต่จริงๆแล้วลองใช้เวลาหาที่มัน be ส p e c i f i c หรือ u n น q u กับเรื่องของคุณหน่อยมันจะทําให้ให้คนอยู่กับเรื่องเราตลอดทั้งเรื่องอนี่คือนี่คือจุดประสงค์ของ dramatic question ใครที่ฟังเอพิโซดนี้แล้วเนาะแล้วก็มีดรามาติกควอชันของตัวเองหรือยังไม่มีอะไรเงี้ยลองโยนดรามาติกควอชันของคุณลงไปในกล่องคอมเมนต์แล้วก็แบบลองถามเราว่าแบบเฮ้ยดรามาติกควอชันเ <"D ramatic S 1> นี้ยมันโอเคแล้วหรือยังสเปซิฟิกมากพอหรือยังแล้วมันแบบยูนิคมากพอหรือยังหรือก็ถ้าหรือถ้ามีคําถามอะไรเกี่ยวกับดรามาติกควอชันสามารถแบบคอมเมนต์แล้วก็แบบแท็กพวกเรามาช่วยตอบคําถามแล้วก็ช่วยเคลียร์ข้อสงสัยก็ได้นะครับ สำหรับคนที่ฟังรายการ r e ไรต์พอดแคสต์ของเราเนาะนอกจากที่ที่คุณกำลังฟังอยู่ตอนนี้นะครับ mm hmm. ยังสามารถฟังได้อีกหลายช่องทางบน y t u t u เนี่ยสามารถไป Subscribe ในช่อง s o w w n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  s s นะครับหรือว่าฟังจากแอปพลิเคชัน Podcast ที่หลายหลายคนฟังอยู่เป็นประจำอยู่แล้วได้เลยอย่างใน Spotify, Apple Podcast หรือว่า Google Podcast หรือว่าจะฟังจากแอปพลิเคชัน BlockBit ก็ได้นะครับ Rewrite Podcast with Joe and Nate. Rewrite your story. Rewrite your life.